เราเห็นได้ชัดนะครับว่าธีมกัญชากัญชงมาแล้วนะครับราคาหุ้นอาจจะขึ้นมาก่อนแล้วแต่ทีนี้หลายคนอาจจะยังมีข้อสงสัยนะฮะว่าแล้วผลบวกเชิงเศรษฐกิจของมันจริงๆแล้วเนี่ยมีผลมากน้อยขนาดไหนนะครับมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจจะสามารถสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างไรนะครับวันนี้เราพูดคุยกับคุณอุกฤษณ์ วนโกสุมนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัท KW Metal Work จำกัดมหาชนหรือว่า KWM นั่นเองครับสวัสดีครับคุณอุกฤษณ์ครับสวัสดีครับตอนนี้เองเนี่ยเรื่องของกัญชากัญชงหลายคนพูดถึงกันเยอะนะฮะเรื่องของการนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆในเชิงมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องของกัญชาและกัญชงเนี่ยนะครับหมายถึงว่าพืชแคนนาบิสเนี่ยก็อย่างที่บอกครับมีทั้งกัญชาและกัญชงนะครับเราพูดถึงกัญชาเนี่ยก็จะสร้างรายได้นะครับในส่วนของทางด้านการแพทย์นะครับในปัจจุบันแล้วก็การพัฒนาสายพันธุ์ใน2ส่วนนะครับการศึกษาวิจัยต่อไปซึ่งเราจะสามารถมียานะครับที่สามารถรักษาโรคหรือว่าช่วยเหลือนะครับผู้ป่วยได้อันนี้ในส่วนของกัญชานะครับในส่วนของกัญชงเนี่ยเนื่องจากพืชกัญชงเนี่ยเป็นพืชที่มีสาร THC ต่ำนะครับในกลุ่มที่เป็นช่อดอกหรือว่าทั้งต้นทั้งใบทั้งรากเนี่ยนะครับก็จะสามารถนำมาใช้ได้งานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำใบมาใช้ประโยชน์นะครับการนำต้นนะครับมาทำเส้นใยนะครับระยะรากก็อาจจะไปทำยาหรือว่าอะไรอย่างอื่นนะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเราต้องบอกว่าประเทศต่างประเทศเนี่ยอย่างใบอย่างเงี้ยครับเวลาเขาปลูกแล้วเนี่ยใบเขาก็นำไปทิ้งเลยนะครับแต่ประเทศไทยมันโชคดีนะครับที่ใบเนี่ยเรายังมาต้มหรือว่ามาทำสินค้าตัวอื่นได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับกัญชาและกัญชงเนี่ยไม่ว่าจะมองในมุมไหนนะครับก็เราจะสามารถเบเนฟิตจากต้นนะครับกับพืชตัวนี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งยาทั้งเส้นใยแล้วก็แอปพลิเคชันตัวอื่นมากมายครับคือสามารถเอาไปผนวกรวมกับโปรดักต์ต่างๆเหมือนที่ตอนนี้เองเนี่ยหลากหลายบริษัทจดทะเบียนนะครับกำลังดำเนินการอยู่เลยใช่ไหมครับพอยกตัวอย่างขึ้นมาแล้วในเชิงคุณประโยชน์ของมันเป็นยังไงบ้างครับในเชิงคุณประโยชน์ใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองว่าตลาดเราพูดถึงกัญชาก่อนนะครับกัญชาเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากนะครับในกลุ่มของช่อดอกนะครับก็จะมีสารทั้ง CBD ทั้ง THC นะครับซึ่งในการใช้ทางการแพทย์เนี่ยจะมีประโยชน์มากเอาหลักๆเลยที่คนรู้จักกันก็คือทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเนี่ยดีขึ้นนะครับหรือว่าทำให้สามารถเอาง่ายๆคือนอนได้ทานได้นะครับก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโรคอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับระบบประสาทนะครับอย่างเช่นโรคที่เป็นชักนะครับหมายถึงว่ามีอาการชักก็สามารถช่วยได้นะครับหรือว่าพาร์กินสันบางส่วนก็ช่วยได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากนะครับแล้วก็ในกัญชาเนี่ยในหลายๆเคสบางเคสเนี่ยก็อาจจะใช้แทนมอร์ฟีนซึ่งมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่านะครับในส่วนของกัญชงเนี่ยถ้าเรามองประเทศที่ปลูกกัญชงเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยก็น่าจะเป็นประเทศจีนนะครับซึ่งเขาสามารถนำเส้นใยกัญชงเนี่ยมาใช้แอปพลิเคชันได้หลากหลายนะครับเป็นแอดดิทีฟนะครับใส่เข้าไปเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ใส่เข้าไปในพาร์ทของรถยนต์นะครับหรือว่าอย่างบางที่ก็ใช้เป็นเฮมกรีดก็คือเอามาทำเป็นคอนกรีตนะครับซึ่งเป็นส่วนที่เติมเต็มใช้เส้นใยธรรมชาติคราวนี้ก็กลับมาถามว่าแล้วเส้นใยธรรมชาติดียังไงนะครับเส้นใยธรรมชาติเนี่ยมีข้อดีนะครับนั่นก็คือเส้นใยธรรมชาติเนี่ยจะมีความแข็งแรงที่ดีนะครับแล้วก็มีเส้นใยที่สั้นนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายข้อเสียก็มีอย่างเดียวก็คือในเรื่องของการที่เป็นไบโอดีเกรดนะครับนั่นก็คือเกิดอาการเน่าซึ่งแน่นอนว่าในการผลิตเนี่ยเราก็ต้องใส่สารเคมีบางตัวเข้าไปเพื่อให้มีความทนทานนะครับแล้วก็ทำกันมานานแล้วนะครับซึ่งในประเทศไทยในอนาคตเรามีอุตสาหกรรมหลายๆตัวนะครับที่ไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของยาอย่างเดียวเนี่ยจะสามารถได้ประโยชน์จากเส้นใยกัญชงนะครับที่เกิดขึ้นในอนาคตมากครับโอ้ฮะเห็นได้ชัดว่าคุณประโยชน์เนี่ยมีเยอะแยะมากมายทั้งในเชิงของการแพทย์เรื่องของเพื่อสุขภาพนะครับรวมถึงเรื่องของอุตสาหกรรมเส้นใยต่างๆด้วยแต่ทีนี้ข้อกังวลหรือว่าจุดที่อาจจะยังทำให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ยังคลาดเคลื่อนกันอยู่นะครับเรื่องข้อกฎหมายต่างๆเรื่องของโทษหรือว่าเรื่องของสิ่งที่อาจจะกระทบต่อเรื่องของการถือครองอะไรต่างๆตรงนี้เองเนี่ยอยากให้ทางคุณอุกฤษณ์ชี้แจงให้ชัดเจนนิดนึงนะครับให้คุณผู้ชมได้เข้าใจนิดนึงว่าตอนนี้เองเนี่ยพัฒนาการทางด้านข้อกฎหมายเป็นยังไงแล้วก็ข้อกำหนดล่าสุดที่ทางท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนะครับเตรียมเพิ่มเรื่องของพืชกัญชากัญชงนะครับเป็นพันธุ์พืชควบคุมใหม่ตรงนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับครับคือตอนนี้เนี่ยในส่วนของพืชกัญชาและกัญชงเราต้องแบ่งเป็น2ส่วนนะครับหลายๆคนอาจจะรวมเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแต่จริงๆคือ2เรื่องที่
สองเรื่องเดียวกันละกันคือจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องถือว่าเป็นพืชที่เป็นยาเสพติดประเภทที่จะต้องมีการควบคุมนะครับเพราะว่าช่อดอกเนี่ยมีสาร THC นะครับมีสารที่เราเรียกว่าสารควบคุมคราวนี้ช่อดอกของกัญชานะครับก็จะถือว่าเป็นยาเสพติดนะครับเพราะฉะนั้นในการปลูกต้นกัญชาก็ต้องปลูกในพื้นที่ควบคุมนะครับแล้วก็ในการปลูกกัญชาเนี่ยต้องมีหน่วยงานรัฐนะครับแล้วก็มีวิสาหกิจชุมชนนะต้องมาเซ็น MOU กันเพื่อที่จะทำการปลูกนะครับแล้วก็มีการส่งมอบต้นกัญชาดอกกัญชาให้แต่ต้นนะครับรากหรือว่าใบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ MOU แล้วกันที่ใช้หมดก็รับซื้อหมดแต่ถ้าเกิดที่ไม่ได้ซื้อแค่ช่อดอกอย่างเดียวก็สามารถนำใบรากต้นเนี่ยนำไปขายข้างนอกได้ซึ่งเราจะเห็นเลยว่าณตอนนี้ในร้านอาหารหลายๆที่นะครับร้านขนมก็จะมีใบกัญชาลงไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของกัญชานะครับซึ่งการปลูกเนี่ยก็ต้องมีการควบคุมอยู่แล้วนะครับในส่วนของการชงเนี่ยในการในรายละเอียดเรื่องของการปลูกเนี่ยก็จะมีในเรื่องของว่าคนที่เป็นบริษัทก็สามารถปลูกได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปพาร์ทเนอร์กับหน่วยงานรัฐบาลนะครับคราวนี้มันจะมีในส่วนหนึ่งที่เท่าที่ผมทราบมาก็คือหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้เข้าใจว่าตัวดอกกัญชงเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นสารเสพติดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในภาคของเราในหน้าที่ของ KDUA เนี่ยเราอยู่ในกลุ่มของสารสกัดเนี่ยในการสกัดเนี่ยก็ยังถือว่าต้องมีการควบคุมคือคราวเนี้ยกฎหมายก็คือสารสกัดที่มี THC ต่ำกว่า 0.2% ครับถือว่าโอเคถือว่าผ่านนะครับแต่ถ้าเกิดสารสกัดที่มี THC มากกว่า 0.2% ก็ถือว่ายังเป็นยาเสพติดอยู่แต่ตัวช่อดอกเองเนี่ยที่ออกจากต้นกัญชงเนี่ยซึ่งในอนาคตอาจจะมีการปลดล็อกหรือไม่มีเนี่ยก็ณปัจจุบันยังถือว่าเป็นสารเสพติดอยู่เพราะฉะนั้นในการแฮนเดิลตัวที่เป็นช่อดอกเนี่ยก็ยังต้องมีการควบคุมอยู่นะครับแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าปล่อยคาต้นไว้นะครับแล้วก็ให้มันออกมาเป็นเมล็ดนะครับแล้วเมล็ดแห้งไปเนี่ยเมล็ดของกัญชงก็จะสามารถเป็นนำมาใช้งานได้นะครับอันนี้ในส่วนที่หลายๆคนอาจจะต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับคราวนี้มันก็จะมีความกังวลอีกส่วนหนึ่งก็คือความล่าช้าของนโยบายนะครับในการขออนุญาตนำเข้าในส่วนการชงนะครับในส่วนของการนำเข้าเมล็ดพันธุ์นะครับก็จะมีความล่าช้านิดนึงนะครับก็ยังไม่ได้เห็นว่าบริษัทใดเนี่ยนำเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนที่สองก็คือในการพัฒนาสายพันธุ์นะครับบางคนก็ว่าใช้เวลา1 ปีบางคนใช้เวลา2 ปีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในการคัดเลือกสายพันธุ์พืชเนี่ยเพื่อที่จะให้สามารถปลูกในประเทศไทยได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองภาพว่าเป็นพืชเศรษฐกิจเนี่ยในอนาคตเราก็ต้องสามารถให้เกษตรกรสามารถปลูกในดินได้นะครับถ้าวันนี้เนี่ยเราบอกว่ากัญชงที่จะให้ดอกให้ CBD สูงเนี่ยมันก็ยังต้องเป็นระบบโรงเรือนขั้นต่ำคือระบบโรงเรือนนะครับระบบการปลูกมันก็จะมีหลายรูปแบบนะครับระบบโรงเรือนกึ่งโรงเรือนเป็นโรงอีเวฟอะไรพวกนี้ครับก็ยังต้องปลูกในลักษณะนั้นอยู่เพราะว่าต้องควบคุมอุณหภูมิควบคุมลมควบคุมอากาศอะไรอย่างนี้นะฮะใช่ควบคุมเรื่องแมลงเป็นหลักเลยนะฮะเพราะว่ากัญชงมาเมืองไทยหรือว่าพืชต่างประเทศมาเมืองไทยมันก็เหมือนอาหารแบบอร่อยมาให้ศัตรูพืชนะฮะก็กินกันหมดเลยนะครับก็ยังต้องเป็นการปลูกแบบการควบคุมแต่ถ้าเกิดเรามองว่าเป็นพืชของเศรษฐกิจเนี่ยพืชเศรษฐกิจก็ต้องมีการนำไปปลูกในพื้นดินได้นะครับเพราะฉะนั้นในการพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยมันก็จะต้องมีจุดในเรื่องของการพัฒนาสายพันธุ์อย่างแรกคือต้องเอาเมล็ดมาปลูกก่อนนะครับแล้วก็มีการคัดเลือกต้นที่สามารถอยู่รอดได้ครับโอเคว่าต้นนี้สามารถอยู่รอดได้ครับตอนเนี้ยก็ถ้าเกิดจะปลูกในโรงเรือนต่อไปก็โคลนมาปลูกได้เลยซึ่งมันก็มีวิธีการตัดกิ่งมาปลูกใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยก็ต้องมีการดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายกับไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษานะฮะหรือว่าหน่วยงานด้านการแพทย์ใช่ไหมฮะตรงนี้อันนี้ยังไม่ต้องครับถ้าเกิดเป็นการชงไม่ต้องครับแต่ว่าตัวดอกเนี่ยตอนนี้จริงๆแล้วในการแฮนเดิลตัวดอกเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราปลูกการชงแล้วมันกลายเป็นกัญชาขึ้นมาล่ะครับปลูกขึ้นมาแล้วเป็น THC หรือว่ามันกลายเป็นกัญชาขึ้นมาทำยังไงตามกฎหมายเนี่ยเขาต้องให้ส่งมอบให้หน่วยงานที่มีไลเซนในการที่จะถือครองกัญชานะครับอันนี้ตามกฎหมายซึ่งการส่งมอบเนี่ยเขาไม่ได้ระบุว่าจะต้องจ่ายเงินหรือไม่จ่ายเงินหรือว่าการเป็นการขายก็คือง่ายๆคือเราต้องส่งมอบให้หน่วยงานที่เขาสามารถดูแลได้ซึ่งมีการปรับขึ้นมาแล้วสมัยก่อนก็คือต้องให้ตัดและเผาทิ้งนะครับทีนี้มาดูความคืบหน้าของ KWM บ้างครับตอนนี้เองหลังจากที่เรามีการจับมือศึกษามาแล้วก็เรื่องของเครื่องสกัดต่างๆเนี่ยความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างฮะ
ในส่วนของ KWM นะครับเราค่อนข้างมีความพร้อมนะครับในเรื่องของเครื่องสกัดแล้วเราก็ถือว่ายังเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวนะครับที่ทำเครื่องสกัดเป็นโนว์ฮาวของประเทศไทยได้นะครับต้องแจ้งนิดนึงว่าในส่วนของการชาและการชงเราไม่ได้มีปัญหานะครับในการสกัดช่อดอกนะครับแล้วก็ในมีหน่วยงานไหนพร้อมที่จะลงเครื่องสกัดของเรานะครับก็สามารถเข้ามาเซ็นMOU นะครับแล้วก็เซ็นสัญญาในการวางเครื่องสกัดได้เลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าพืชในโครงการเนี่ยมีความคืบหน้าแล้วเนี่ยก็สามารถเบนิฟิตจากเรื่องเครื่องสกัดของเราได้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วเครื่องสกัดของเราเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในเรื่องของกัญชาและกัญชงอย่างเดียวนะครับหลายๆคนก็จะบอกคิดว่าเออเราสกัดแต่กัญชงกัญชาจริงๆแล้วเครื่องสกัด CO2 เนี่ยถ้าเราปรับจูนเป็นอีกรุ่นนึงเนี่ยเราสามารถทำให้สกัดพวกกลิ่นจากพืชก็ได้นะครับสกัดสารจากสมุนไพรต่างๆได้ดังนั้นเราก็เลยมีการตั้งบริษัทนะครับ Active Lab ขึ้นมาเพื่อที่จะดูวิจัยนะครับในส่วนของพืชประเทศไทยเนี่ยนำมาสกัดแบบ CO2 เพราะว่าจริงๆแล้วในประเทศไทยวันนี้หลายๆเจ้าก็คือต่างประเทศซื้อไปสกัดแล้วกลับมาขายที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราเลยมองเห็นโอกาสทางนี้นะครับว่าเราจะสามารถสกัดแล้วก็นำมาจำหน่ายสู่ผู้ผลิตเครื่องในอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทยได้ครับครับก็ถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจมากๆนะครับทั้งในเชิงของการใช้พืชอย่างกัญชากัญชงนะครับแล้วก็เรื่องของสมุนไพรต่างๆกับเครื่องที่เราสามารถผลิตขึ้นมาได้เองด้วยฝีมือคนไทยตรงนี้นะฮะใช่ครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับคุณอุกิตครับครับครับยินดีครับนั่นแหละครับก็คือแนวโน้มเรื่องของพัฒนาการด้านพืชอย่างกัญชากัญชงนะครับในการสกัดเป็นโอกาสทางธุรกิจร่วมกับสินค้าได้หลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงสมุนไพรเรื่องของอาหารเสริมหรือว่าจะเป็นเครื่องสำอางแล้วก็เครื่องนุ่งห่มนะครับที่สำคัญเองเรื่องของการเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจหลังจากนี้น่าจะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับนะครับหลังจากที่บรรดาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกาศว่าจะผลิตเรื่องของผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับกัญชากัญชงปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะครับ